จะได้ไปวัดฟังเทศฟังธรรมหรือว่าฟังออนไลน์ก็ตามทีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะออกฤทธิ์ตรงที่ว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติท่านรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่นำมาปฏิบัติมีเอาไว้แค่เอาไว้คุยกันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรเลยแต่รู้แล้วนำมาปฏิบัติตรงนั้นแหละวิเศษเลยแต่ว่ารู้แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตรงนี้จะหากอย่างนี้ได้บุญคือแก้นิสัยตัวเองปรับปรุงนิสัยตัวเองไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากฝากนะถ้าไม่ค่อยได้ไปวัดแล้วก็แล้วให้นั่งสมาธิก็นั่งไม่ค่อยจะได้ยาวแล้วก็สวดพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรนะสักจบหนึ่งก็ประมาณ17นาที18นาทีได้อย่างนี้ทุกคืนทุกคืนคือละจบยังไงก็จำเริญแน่ๆเลยออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ยังไงก็ไม่รู้ละแต่ว่าจับหลักเอาไว้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะออกฤทธิ์ออกเดชทรงอนุภาพต่อเมื่อรู้แล้วนำมาปฏิบัติจะรู้จากออนไลน์รู้จากไปนั่งฟังต่อหน้าพระต่อหน้าหลวงพ่อก็ตามทีรู้แล้วนำมาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะอย่าไปคิดถึงว่าออนไลน์หรือไม่ออนไลน์คิดว่าจะเอามาขออภัยนะจะเอามาดัดสันดานได้หรือไม่นะตรงนั้นแหละสำคัญกว่าฝากไว้ด้วย